ตอนน้ำที่ท่วมในพื้นที่ชุมชนของเราณตอนนี้นะครับในวันนี้คือเพิ่มระดับขึ้นเรื่อยๆนะครับก็สืบเนื่องจากฝนที่ตกลงมาติดต่อกันหลายวันนะครับแล้วก็ผลกระทบจากอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรงนะครับที่เขาระบายน้ำเพิ่มขึ้นทุกวันนะครับเพราะว่าอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรงเนี่ยความจุเกินความจุของอ่างนะครับทางชลประทานเขาก็เลยระบายน้ำเพิ่มมาเรื่อยๆนะครับผลกระทบในชุมชนก็ได้รับผลกระทบน้ำจากที่เมื่อวัน2วันในน้ำยังไม่ท่วมในชุมชนขนาดนี้นะครับก็ทำให้วันนี้นะครับจากการระบายน้ำเพิ่มขึ้นของอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรงเนี่ยทำให้น้ำในชุมชนเพิ่มระดับขึ้นครับครับเขาแจ้งครับชลประทานเนี่ยแจ้งทุกวันว่าระดับน้ำที่ระบายมาเนี่ยระบายมาเท่าไหร่บานประตูระบายน้ำที่เปิดจากอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรงเปิดกี่บานเพราะเขาก็รายงานมาทุกวันทางชุมชนเองเนี่ยนะครับเราก็จะประกาศเสียงตามสายให้ชาวบ้านรับรู้รับทราบทุกวันนะครับอย่างวันนี้นะครับก่อนที่ระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็ประกาศเสียงตามสายให้คนในชุมชนเนี่ยนะครับเตรียมความพร้อมเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นในระดับน้ำที่มันจะเพิ่มสูงขึ้นครับครับแล้วตอนนี้สำหรับการเตรียมความพร้อมของเราได้ประกาศให้ชาวบ้านได้เตรียมความพร้อมอะไรบ้างครับก็ในวันนี้นะครับเรื่องของการประกาศเตรียมความพร้อมเนี่ยผมคาดว่าสถานการณ์น้ำณวันนี้เนี่ยนะครับถ้าฝนหยุดตกแล้วระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรงระดับคงที่เนี่ยทางชลประทานเองเขาจะลดระดับการระบายน้ำลงหรืออาจจะปิดไม่ระบายน้ำละนะครับผมว่าผลกระทบเรื่องของน้ำที่ท่วมขังในชุมชนในวันสองวันนี้ก็จะลดระดับลงครับตอนนี้มีพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายประมาณเท่าไหร่ครับถ้าเป็นพื้นที่ทำการเกษตรที่เป็นทั้งอ้อยทั้งมันทั้งแล้วก็ข้าวเนี่ยนะครับก็เสียหายรวมแล้วอยู่ประมาณที่ 2,500 กว่าไร่ครับที่โดนน้ำท่วมหมดเฉพาะพื้นที่เราเฉพาะพื้นที่ในตำบลเนินขามครับแล้วถ้าเป็นที่อยู่อาศัยแบบนี้ฮะบนสองวันที่อยู่อาศัยขาเรือนในชุมชนณตอนนี้ก็จะประมาณ1,300กว่าหลังคาเรือนครับที่ได้รับผลกระทบที่ได้รับผลกระทบหนักสุดนี่อยู่ที่ประมาณกี่เซนครับ30 40น่าจะประมาณ40เซนครับ40เซนแล้วถ้าในชุมชนนี่จะลึกในเรื่องของการป้องกันบ้านแต่ละหลังคาเรือนเนี่ยคือเราได้นำกระสอบทรายคือได้รับการสนับสนุนกระสอบทรายจากทางเทศบาลนะครับมาสนับสนุนกระสอบทรายเพื่อที่จะไปทำแนวกั้นน้ำของแต่ละบ้านเรือนครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ